มองเห็นเขาโลแล้วนะเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับเทือกเขาสแกกรองนะวันเด็กครับผมยืนอยู่ทางด้านหลังปราสาทเขาโล้นนะอันนั้นคือเขาโล้นซึ่งเราจะไปสำรวจกันจากข้างบนลงมานะว่าจะมีจริงๆไหมทางขึ้นอ่ะยังก็ต้องมีจริงๆแหละก็คนแถวนี้เขาบอกว่ามีนะแต่ว่าจะยังหลงเหลืออยู่ไหมเนี่ยตอนที่ผมยืนอยู่นี่นะดอกฝ้ายมันปลิวเต็มไปหมดเลยนะเพื่อนๆดอกฝ้ายปลิวแบบไม่ได้เห็นภาพแบบนี้มา40กว่าปีแล้วนะมันดูคลาสสิกนะดอกฝ้ายดอกฝ้ายสวยดีซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีใครเขาปลูกแล้วดอกฝ้ายเพื่อนเพื่อนมาสำรวจก็ต้องระวังมดแดงกันนะเต็มไปหมดเลยไปเลยมดแดงอยู่ที่ที่ตัวเองอยู่ตอนนี้นะทางไปเขาโล้นก็ยังเป็นทางอย่างนี้เหมือนเดิมอะทางลูกรังอะมาเกือบ2ปีที่แล้วยังไงก็อย่างนั้นนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแต่วันนี้มาเปลี่ยนแปลงนิดนึงคือมดแดงกัดเต็มตัวนะครับไปเลยครับมดแดงภาษาเขาโล้นนะทางขึ้นจะเป็นอย่างนี้ขวามือเนี่ยจะเป็นบารายเจอหินที่ไปไม่ถึงปราสาทครับไปถึงแต่ว่าเป็นหินที่เอาไว้ทำอะไรบางอย่างตรงนี้น่ะเนี่ยเดี๋ยวพูดอะไรตอนหนึ่งก่อนสิสวัสดีครับวันนี้นะมาอีกครั้งนะปราสาทเขาโล้นแต่ว่าจะไม่อธิบายประวัติอีกแล้วนะเพราะว่าเคยทำคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับคลิปชื่อว่าปราสาทเขาโล้นแร่แมวสามสีนะที่นี่แหละแล้วก็อธิบายจนเกลี้ยงแล้วว่าเป็นมายังไงใครมาเจอแล้วเอานำเรื่องราวนี้ไปสู่โลกภายนอกนะแต่วันนี้น่ะจะพามาดูมาค้นหานะครับทางขึ้นโบราณด้านหลังนะตามที่น้องแฟนรายการเขาเขียนมาบอกมีหรือเปล่าแล้วก็หินอันนี้นะเฮ้ยไอ้นี่มันหินใส่ไม่แน่ใจว่าใส่เทวดาหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะจะเจาะดูไว้ซึ่งมีลักษณะกรวยเข้ามาอย่างนี้ลักษณะกรวยก็จริงนะสี่เหลี่ยมจะว่าอันนี้นะเกิดจากการปั่นด้วยวงกลมนี่นะขึ้นมาเดี๋ยวเราแต่ว่าผมเห็นสารพระภูมิอันหนึ่งตรงนี้นะเป็นสังกะสีเก่าๆอาจจะมีสิ่งน่าสนใจข้างในบ้างก็ได้นะเดี๋ยวไปดูก่อนแล้วเราจะเดินขึ้นไปข้างบนไปชมกันครับทางขึ้นทางนี้แต่ว่าอันนั้นอ่ะสารพระภูมินั้นอ่ะน่าสนใจเดี๋ยวไปดูนิดนึงโอ้หินนี้ยังกับช็อกโกแลตอ่ะยังกับบราวนี่น่ะข้างบนที่เป็นแบบโกโก้เข้มนะข้างล่างเป็นแบบโกโก้ที่ไม่เข้มเห็นแล้วแบบเอาไปกินได้แล้วเนี่ยอันนี้หลุมขุดสมบัตินะแน่นอนครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะทำไมเขาถึงขุดหลุมอันนี้เดี๋ยวต้องขากลับจากไปดูสารพระภูมิก่อนเดี๋ยวก่อนจะถึงสารพระภูมินี่นะอันนี้คือคันของบารายนะเพื่อนๆเห็นไหมสูงมากเลยคือดินหินที่ขุดจากอันนี้แหละที่คนโบราณทำขึ้นมาแล้วก็รอบเลยเพื่อเป็นจุดพักชำระร่างกายดื่มน้ำช้างม้าวัวควายมนุษย์ที่นี่แล้วก็อิฐก้อนนั้นอ่ะอิฐจากปราสาทเขาโล้นก็ไม่มีอะไรนะอันนี้นะเพื่อนๆคือหลุมที่เขาขุดหาสมบัตินะจากการใช้เครื่องสแกนเพราะว่าหินเมื่อกี้เห็นไหมที่ผมแสดงให้ดูนะครับว่าอาจจะเคยเป็นที่ใส่ตุ๊กตาประดับปราสาทหรือเทวรูปนะครับตรงนั้นนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตุ๊กตาประดับปราสาทนะแล้วข้างใต้นั้นอ่ะอย่างหลักหินโบราณหรือว่ารูปเคารพนะเขาจะใส่พวกของสักการะไว้นะครับตรงนี้น่ะก็อาจจะเคยเป็นที่ใส่หลักหินโบราณประจำเขาโล้นก็ได้เพราะข้างหน้านั้นถนนโบราณนะแล้วก็หนองน้ำที่เห็นด้านหลังนี้ก็คือบารายสระน้ำใช้นะก่อนขึ้นปราสาทตรงนี้น่ะน่าจะเป็นจุดที่ปักหลักหินโบราณนะครับหลักหินทรายซึ่งมีอยู่ทุกๆที่ของโบราณสถานของวัฒนธรรมเขมรโบราณนะแล้วข้างใต้เนี่ยก็จะมีพวกลูกปัดพวกลูกแก้วนะครับแล้วก็หินมีค่านะครับที่เขาใส่สักการะไว้นะจะต่างชนิดกันต่างที่นะจะไม่เหมือนกันแต่อันนี้นะผมคาดว่าน่าจะเป็นของที่มีค่ามากเลยเพราะว่าเป็นปราสาทที่กษัตริย์สั่งให้สร้างในวันนั้นนะแล้วผมก็มายืนตรงนี้ที่เขาเอาไปแล้วแต่ก่อนคงจะลึกมากแหละแล้วก็ดินก็ทับถมลงไปเรารีบไปดูดีกว่านะเพราะว่านี่บ่ายแล้วเดี๋ยวจะดึกเพื่อนๆเชื่อไหมเมื่อกี้ผมเดินเลยนะทางขึ้นอ่ะเนี่ยทางขึ้นทางนี้ทางขึ้นเขาอย่างเท่เ
ตอนนั้นนะเมื่อจริงๆผมก็จำปีไม่ได้นะว่าปี2020หรือ2019หรือ2018นี่แหละจริงๆผมไม่จำหรอกไม่รู้จะจำไปทำไมที่ผมเคยมาทำคลิปปราสาทเขาโล้นและแมวสามสีจริงๆมองในวิดีโอมันก็ไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าถ้ามาเห็นจริงๆสวยนะตรงนี้นะเดี๋ยวยังไม่ถึงนะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเราจะผ่านเลยนะเพื่อนๆไปดูไปหาทางขึ้นที่เขาบอกนะด้านหลังมันมีจริงหรือเปล่าแต่ว่าก่อนผมมาผมก็คิดตามหลักเหตุผลจากประสบการณ์ซึ่งผมเคยมาทำคลิปครั้งหนึ่งแล้วก็คือมีสระน้ำโบราณเนี่ยซ้ายขวาเลยแล้วก็มีทางเดินเข้ามาด้านหลังก็จะต้องมีทางขึ้นแน่นอนด้านหลังก็นี่ไงโคบูระเนี่ยครับฐานซุ้มต้อนรับแหละด้านหลังก็มีเพราะฉะนั้นก็ต้องมีชุมชนที่จะขึ้นมาสักการะปราสาทในสมัยโบราณด้านหลังนี่แหละนี่แหละทางนี่แหละแต่ว่าที่จะลงไปข้างล่างนะแหละที่ผมจะมาดูบางทีพอผมมาถึงนะผมมีความคิดว่าเฮ้ยที่น้องที่เขาเขียนมาบอกข้อมูลอะที่ว่ามีพญานาคโดนขโมยนะจริงเขาบอกคนขโมยได้แต่ว่าผมไม่ได้พูดเขาว่าอยู่ตรงทางขึ้นบางทีไม่ใช่ทางขึ้นที่ผมกำลังจะเดินหาทางข้างล่างนี่ก็ได้นะอาจจะเป็นทางขึ้นตรงนี้นะเนี่ยแค่ตรงนี้แหละพญานาคอยู่ตรงนี้สองพญานาคอะสองตัวเนี่ยเก่งนะขุดสระที่มีแต่หินอย่างนี้ขึ้นมาได้เนี่ยเพื่อนๆลองคิดดูนะเฮ้ยเพื่อนๆหนามเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยเห็นไหมหนามพุทรานะครับอันนี้แหละที่เขาเรียกว่ากับดักชีวิตอ่ะมันติดแล้วมันออกยากนะที่ติดไปจนตายเนี่ยต้องระวังทุกฝีก้าวครับการก้าวย่างของการดำเนินชีวิตอันกระจกกระจกแบบนี้จากปราสาทซึ่งเห็นอยู่ด้านหน้านะแล้วก็มีบาราด้านหลังครับสระน้ำใช้นะผมคาดว่าทางเดินขึ้นโบราณนะก็อาจจะเป็นทางนู้นนะที่เป็นแนวคันดินนะเป็นการสันนิษฐานนะอาจจะไม่ใช่ก็ได้หรืออาจจะเป็นเนินเขาลูกนี้แหละนี่ไงซึ่งมีลักษณะการวางหินเป็นเนินหลังเต่าครับเหมือนทางเดินที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้นะอันนี้นะอาจจะเป็นทางนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองเดินสำรวจแบบนิดๆหน่อยๆคร่าวๆนะครับพอรู้อันนี้เป็นแนวคันดินโบราณซึ่งสูงพอสมควรแล้วก็มีทางน้ำไหลลงไปทางนี้ก็แสดงว่าตรงนี้อาจจะเคยมีตาน้ำมาก่อนนะเพื่อนๆตรงนี้น่ะอันนี้อาจจะเป็นสระโบราณด้วยนะเป็นสระคู่นะไม่ใช่สระเดี่ยวเหมือนอันนั้นนะน่าจะเป็นสระคู่แหละอันนี้ด้วยนี่ไงทางน้ำไหลลงไปแสดงว่าต้นกำเนิดของน้ำน่ะในสมัยก่อนธรรมชาติสมบูรณ์ใช่ไหมเนี่ยการผุดขึ้นมาของน้ำใต้ดินน่ะก็น่าจะตรงนี้ไม่ก็ตรงถ้ำโบราณซึ่งงูเข้าไปให้ดูนะว่ามีอะไรอยู่ข้างในนะตรงนั้นแหละนี่ไงร่องรอยของน้ำก็ยังอยู่เลยร่องรอยของเหมือนที่ไปสำรวจปราสาทเขาปลายบาทนะครับตอนที่ผมเดินเที่ยวเนี่ยเดินป่านะก็จะมีลักษณะดินแบบนี้แหละที่เคยเป็นแอ่งน้ำเออใช่แล้วนี่ไงทางเดินโบราณนี่ไงเดินลัดเลาะน่ะนิดเดียวเองนะลงไปในที่พื้นราบอ่ะเพื่อนๆเห็นไหมต้องใส่วันนี้เป็นวันที่ดอกไม้ป่าส่งกลิ่นหอมนะเพราะว่าผมดูที่แฉะแล้วอาจจะเพิ่งตกอ่ะฝนอ่ะนี่ไงต้นที่แสดงออกถึงการเคยเป็นแหล่งน้ำโบราณมาก่อนตรงนี้เดี๋ยวเราเดินไปดูอันนี้นิดหนึ่งนะนิดเดียวเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมมีจริงๆนะทางเดินโบราณแล้วก็ลงไปโอเคเท่านี้แหละเอาพอรู้นะหินทรายเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆระวังนะพุทราป่าเนี่ยระวังให้มากครับ
เห็นไหมเห็นไหมต้องพันผ้าแบบนี้นะที่ผมทำเดินขึ้นมาอย่างนี้เดินมาผ่านบารายครับผ่านสระน้ำเดินมาเดินมาเดินมาผ่านมหาสมุทรตามความเชื่อของเขาเมื่อเห็นงูไหมยังไงกำลังว่ายน้ำอ่ะเห็นไหมในกำลังจะขึ้นมาแล้วนะนี่ไงก็คือลูกน้องของพญานาคครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมอาจจะพูดเรื่องพญานาคนะเห็นไหมเห็นไหมนะกำลังเลื้อยว่ายน้ำเล่นอ่ะงูขออนุญาตนะขออนุญาตถ่ายอันนี้น่ะอ๋อผมรู้แล้วทำไมงูหายไปเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นถ้ำงูแหละข้างในนี่น่ะเนี่ยน่าจะมีถ้ำอยู่ครับเนี่ยตามถ้ำที่อยู่ใต้ซอกหินใหญ่เนี่ยหรือว่าจะมีห้องลับใต้นี้ครับห้องลับใต้นี้แหละนี่แหละคืออาจจะต้องดำน้ำลงไปนะแต่ก่อนมุดแล้วก็เข้าไปเพราะว่าขนาดว่าเรียงหินได้อย่างนี้นะเรียงหินให้เป็นฐานนี้ได้เขาก็ต้องสร้างห้องใต้นี้ได้อยู่แล้วแหละพวกที่ระเบิดเอาไปก็ได้แค่บางส่วนแหละผมคิดว่านะเพราะว่าหลักการสร้างอันเดียวกับพนมรุ้งก็ปราสาทที่อยู่บนภูเขาทั้งหลายแหล่นะก็คือปรับชั้นของยอดเขานะครับและอีกจุดหนึ่งนะซึ่งผมคาดว่าจะเป็นทางขึ้นโบราณนะจริงๆทางขึ้นนะอาจจะไม่ได้มีแค่ทางเดียวก็ได้ก็คืออันนี้แหละแต่คงไม่ใช่หรอกมั้งหรืออาจจะใช่ก็เหมือนด้านหน้านะก็เป็นการเรียงหินน่ะนี่แล้วก็เดินลงไปตรงเลยอันนี้ต้นอะไรไม่รู้นะใบสวยมากเลยนี่ครับคล้ายๆใบโชโคนะคล้ายๆนะแต่ไม่ใช่หรอกอันนี้สวยกว่าสีแดงแปร๊ดเลยผลัดใบนะแล้วก็เอาใบใหม่และก็มีต้นไม้รอบๆนี้ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับอุทยานเลยนะแล้วก็อีกแล้วต้นตะโกทุกที่เลยปราสาทเขมรนะสวยมากเลยปราสาทนี้นะมีการประดับนะครับด้วยต้นไม้ตะแบกนะวันนี้นะครับก่อนจะกลับนะเรามาสรุปอะไรกันตรงนี้แหละเพื่อนๆจะสังเกตนะว่าเมื่อกี้ผมเจองูนะซึ่งเข้าไปในหินอันนี้แหละแล้วผมคาดว่าตรงนี้น่าจะเคยเป็นถ้ำซึ่งดินอาจจะปิดเอาไว้แล้วก็เพื่อนๆดูนะมีการเรียงหินนะมีการคือตอนที่คนโบราณอ่ะสร้างบารายนี้ขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็เอาหินและดินตรงนี้ออกไปใช่ไหมแล้วเขามีการทำรอบๆเนี่ยให้เป็นวงกลมเลยนะเพื่อนๆลองดูนะเนี่ยเรียงหินนะเอาดินเอาหินออกแต่ว่ายังมีการทำเป็นรัศมีวงกลมได้ผมเดินให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือทำโดยมนุษย์นะทำโดยมนุษย์เป็นรัศมีวงกลมนะครับกว้างประมาณ7 เมตรนะรัศมีวงกลมอันนี้นะแล้วก็มีหินประทานอันนี้นะมันก็เป็นหินซึ่งเป็นยอดของถ้ำหรือเปล่านะคือถ้ำเข้าไปข้างในเหมือนที่งูเขาเข้าไปเมื่อกี้น่ะอาจจะเข้าไปแล้วก็ปึ๊บเข้าไปใต้ปราสาทได้นะแล้วหินตรงนี้ตัดเพื่ออะไรเช็คทิศก่อนครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีแต่น้ำครับขนาดผมวางฝ่ามือลงไปนะน้ำยังทิ่มมือเลยนี่ไงเข้าไปเลยนะเดี๋ยวจะวางทิศให้ดูนะว่าเป็นทิศเหนือจริงไหมเนี่ยแกนแหลมๆเนี่ยเดี๋ยวมีงูที่ตายเนี่ยจากที่ผมนั่งนะเนี่ยงูที่ตายอยู่ในน้ำครับอ๋อรู้แล้วอันนี้คือวังพญานาคครับอันนี้แหละที่เป็นวงกลมนี่แหละเพราะมีแต่งูในนี้นะใช่แหละตรงนี้น่าจะเป็นทางเข้าเมืองพญานาคเนี่ยครับที่เป็นวงกลมนี่นะเป็นปากถ้ำพญานาคครับตรงนี้นะ
ห็นไหมเพื่อนเห็นไหมที่มีการทำเป็นเรียงหินเป็นวงกลมคนโบราณนะรอบเลยเห็นไหมนี่รอบเลยรอบครับอันนี้ก็กลมนะกลมเลยนะและตรงนี้น่าจะเป็นตาน้ำด้วยจากที่ผมเห็นเป็นลำธารตอนที่เดินสำรวจทางขึ้นนะวันนี้นะทริปการมาสำรวจทางขึ้นปราสาทเขาล้นด้านหลังซึ่งเคยมีพญานาคประดับไว้นะครับซึ่งผมเข้าใจผิดนะผมคิดว่าประดับไปทางขึ้นตรงนั้นแต่ความจริงนะพญานาคนะประดับทางขึ้นปราสาทตรงนี้ถ้าผมรู้นึกได้ตั้งแต่แรกนะผมอาจจะไม่มาก็ได้นะก็คือว่ายังไงก็ต้องมีอยู่แล้วแหละผมเข้าใจว่าอยู่ตรงนั้นผมก็เลยเดินมาหาว่ามีจริงไหมขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แหละสวัสดีครับอันนี้มองจากทิศใต้ไปทิศเหนือนะนี่ไงเป็นอย่างนี้เป็นวงกลมเลยท่านพญานาคหลังปราสาทเขาโล้นแล้วก็มีการลงมาที่ท่าของถ้ำนั้นนี่นะจากทิศเหนือเห็นไหมตอนนั้นอ่ะของโบราณเลยเดินลงเป็นทางเดินไปที่ปราสาทด้านหลังใช่ไหมเนี่ยเดินลงมาปุ๊บก็เดินลงแต่ก่อนหน้าจะมีบันไดหินธรรมชาตินี่แหละเดินลงนี้หรืออาจจะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะที่เกี่ยวเนื่องกับพญานาคตรงนี้นะอาจจะเป็นที่ใส่สิวเรืองอีกอันหนึ่งก็ได้นะที่ไม่ใช่อยู่ในปราสาทนะเป็นการอภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับในลัทธิบูชาพระศิวะนะเพื่อให้น้ำอันนี้นะไหลลงไปนะเนี่ยที่ลำธารด้านนั้นนั่นนะมีร่องของลำธารนี่ไงอันนี้ก็เป็นร่องลำธารเนี่ยก็คือแต่ก่อนน่าจะต่อมาตรงนี้แหละเนี่ยครับต่อมาที่การทำพิธีน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่แหละอาจจะทำในวันที่ฝนตกครับในวันที่มีปริมาตรน้ำมากพอที่จะไหลเป็นกระแสนะครับลงไปตรงนี้นะซึ่งสิบเปอร์เซ็นต์นั้นอาจจะหายไปแล้วนะเพราะดูจากลักษณะวงกลมอันนี้นะ